สวัสดีครับเพื่อนๆทุกๆคนเลยนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาแนะนำเซตคอมโบที่เอาไว้วิ่งเก็บกล่องในเอพิโซด4ครับเก็บกล่องในที่นี้จะเป็นออโต้รันครับคือเราไม่ต้องกดอะไรเลยเราเดี๋ยวไปดูคอมโบนะครับว่าใช้คุกกี้กับอะไรคุกกี้ก็คือตัวนี้นะครับเป็นคุกกี้โซดาครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงที่ห้ามลืมเลยก็คือเราต้องปิด Power Plus ของทุกๆตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟรี่เป็นทหารหรือว่าเชลเลเดอร์เนี่ยครับปิดให้หมดครับผมส่วนPower Plus ของตัวหลังไม่จำเป็นครับมันไม่เกี่ยวกับด่านเราแล้วก็ทางส่วนเพชรจะใช้เป็นบิสกิตของคุกกี้ทหารนะครับที่จะทำให้เราตัวใหญ่ทุกๆ15เอ้ยทุกๆ20วินาทีครับผมแล้วก็เมื่อโซดาเก็บเนี่ยมันจะโตขึ้นไปด้วยในส่วนของสมบัตินะครับเราจะใช้เป็นนี่ครับผมมีกระป๋องกระป๋องฟ้ากระป๋องบีต้า2อันก็ใส่ไป2อันครับผมที่ผมใส่เป็นกระป๋องฟื้นเนี่ยเพื่อที่เราจะได้มีสภาพเอ้ยสถานสภาพของแม่เหล็กแล้วก็จะดูดสามารถดูดขวดเลือดท้ายด่านได้แล้วก็จะโต้คลื่นได้ครับผมถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่มีก็อาจจะใช้เป็นโดนัทหรือพอนเดลิงก็ได้ครับเนาะแต่ว่าชิ้นสุดท้ายเนี่ยอาจจะต้องเป็นขนนกนะครับเพื่อที่จะได้เก็บขวดเลือดอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ครับส่วนถ้าใครมีกระป๋องบีต้า2อันแล้วเนี่ยชิ้นสุดท้ายนี้จะเป็นอะไรก็ได้นะครับเราไม่ฟิกครับแต่ว่าผมแนะนำอย่าใช้พวกกระป๋องที่ทำให้วิ่งอึดขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นกระป๋องดำเขียวกระป๋องกาแฟพยายามหลีกเลี่ยงครับผมแล้วก็ไอ้พวกที่ทำลายสิ่งกีดขวางเนี่ยก็ห้ามใช้นะครับน้ำผักก็ห้ามใช้หรือบางคนอยากจะเพิ่มเงินนิดหน่อยเราก็สามารถใช้พวกอันนี้ได้ครับผมไอ้ดาบของโจรสลัดอะไรอย่างนี้หรือจะใช้เป็นไหก็ได้ครับไหที่คอยให้ดอกไม้ที่เป็นเหรียญอะไรเงี้ยอันนี้ผมมีหายแต่ว่าผมยังไม่มีเวลาตีครับผมโอเคในส่วนสมบัติก็คงมีเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปลองวิ่งกันดูเลยในส่วนของบูสเตอร์เนี่ยปิดให้หมดนะครับห้ามเปิดเลยก็ลืมไปอย่างนึงครับเดี๋ยวเราต้องปิด Power Plus ของโดเรมีฟาซอลลาทีด้วยนะครับตอนนี้ภาษาลาซีเนี่ยโอเคปิดทุกอย่างแล้วก็ไปกันเลยเดี๋ยวดูคลิปไปก็คงจะนึกภาพอ่อนครับว่าทำไมถึงใช้คอมโบนี้หรือเพื่อนๆบางคนก็จะทราบกันแล้วก็เดี๋ยวลองดูนะครับว่าเข้าใจเหมือนกันหรือเปล่าโอเคครับนี่ก็คือใช้ความสามารถของกระป๋องวีต้าอยู่นะครับคือดึงจากหลุมได้3ครั้งหรือฟื้นคืนชีพได้3ครั้งครับใส่2อันก็ได้ทั้งหมด6ครั้งครับไอ้พวกสิ่งกีดขวางที่มันลอยมาวิ่งชนเราเนี่ยคือเราจะลดพลังลดน้อยลงนะครับกว่าปกติแต่ว่าถ้าทำให้เราวิ่งช้าลงเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆครับอันนี้ใกล้แล้วครับด่านนี้แล้วครับเดี๋ยวจะดูเดี๋ยวดูนะครับว่ามันทำไมโอเคเห็นกรอบแวบๆแล้วครับเดี๋ยวมันจะมาตกตรงนี้นะครับโอเคพอเพชรมันดึงมาปั๊บมันจะเสกนี่ให้เราก็โต้ขึ้นแล้วก็เก็บกล่องไปในตัวก็คือสามารถเก็บได้100% เลยทุกตาเลยเพราะว่าถ้าเกิดเราปิดทุกอย่างแล้วเราทำทุกอย่างเหมือนเดิมเนี่ยมันก็จะมาโผล่ที่เดิมครับผมไม่ขอบอกว่า 100% เลยครับเขาบอกว่าสักประมาณ 98% แล้วกันไม่กล้ารับประกันครับโอเคก็มีเท่านี้แหละครับผมเสร็จก็ง่ายๆได้1กล่องภายใน1นาทีครึ่งส่วนถ้าเกิดใครอยากสนใจอยากจะทำขั้นแอดวานซ์นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำอีกวิธีนึงครับที่จะสามารถทำให้มันไม่ใช่แค่ออโต้รันหรือจะเป็นออโต้จัมป์สามารถเก็บได้2กล่องครับภายในไม่เกิน3นาทีครับก็เดี๋ยวลองติดตามคลิปที่ผมแนบไว้ท้ายวิดีโอนี้แล้วกันนะครับผมส่วนคลิปนี้คงจบลงเท่านี้ครับโอเคสวัสดีครับ
ที่ฟื้นมีตา